with me. If I'm not here anymore. สวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับผมไม่ใช่ตั้มวิสุทธ์นะฮะรู้เนาะบางคนอาจจะเห็นแต่การ์ตูนแล้วไม่รู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับวันนี้ก็ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่กิจกรรมพบนักเขียนในชื่อตอนว่ามะม่วงทอล์ควิทวิสุทธ์นะครับหรือว่าเป็นผลงานของคุณตั้มวิสุทธ์พรนิมิตนั่นเองนะครับคิดว่าทุกๆคนก็คงจะรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับงานนี้จัดโดยหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครครับกิจกรรมพบนักเขียนนี้ไม่ทราบว่ามีท่านผู้มีเกียรติท่านใดเคยมาแล้วบ้างครับมีไหมครับใครยกมือแสดงว่าโกหกนะครับเพราะครั้งนี้จัดเป็นครั้งแรกนะครับ วันนี้ครับท่านจะได้พบกับนักวาดการ์ตูนหรือว่าจะเรียกว่านักเขียนหรือว่านักคิดเขาเล่นดนตรีได้ด้วยจะเรียกว่าอะไรดีรวมๆกันแล้วกันนะครับเป็นผู้ที่มีความสามารถมากๆเลยนะครับผมขอเรียกว่าคุณตั้มนะฮะวันนี้จะมาคุยเกี่ยวกับการ์ตูนชื่อตัวละครว่าเด็กหญิงมะม่วงขอทักทายกันหน่อยว่ามีใครไม่รู้จักเด็กหญิงมะม่วงไหมครับที่มาวันนี้ยกมือได้ครับไม่ต้องอายครับมีแบบเพื่อนชวนมาแฟนชวนมามีไหมใครไม่รู้จักมั้งครับดีมากเลยดีมากเลยไม่รู้จักวันนี้ก็จะได้รู้จักคนที่รู้จักแล้วก็จะได้รู้จักมากขึ้นนะครับเด็กหญิงมะม่วงนี่ดังไปไกลถึงญี่ปุ่นเมืองแห่งการ์ตูนนะครับที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับคนที่จะไปเขียนการ์ตูนแล้วประสบความสำเร็จหรือเป็นที่รู้จักของเขาเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าเฉพาะนักเขียนในประเทศเขาก็จำนวนมหาศาลผมเคยไปที่พิพิธภัณฑ์ของญี่ปุ่นครับพิพิธภัณฑ์ของเก่าถ้าประเทศเราเขาจะติดป้ายว่าห้ามถ่ายรูปแต่ว่าที่ญี่ปุ่นห้ามถ่ายรูปแล้วห้ามสเก็ตด้วยติดป้ายห้ามสเก็ตเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยมันสเก็ตกันแบบถ้ามันเอาจริงนี่มันเอาไปก๊อปขายได้เลยอ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นคนไทยที่จะไปดังที่ญี่ปุ่นได้นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายก็มีพี่ตั้มของเรานี่แหละครับที่ได้ไปลองชิมลางมาแล้วนะครับวันนี้กิจกรรมของเรามี2ช่วงนะครับช่วงที่1ก็คือเราจะพูดคุยกับคุณตั้มสักประมาณ20นาทีแล้วหลังจากนั้นนะครับก็จะให้ท่านได้รับชมแอนิเมชันประกอบดนตรีแล้วก็การแสดงนะครับเป็นเวลา45นาทีเอาเป็นว่าเหมือนดูหนังเรื่องนึงเลยอ่ะนะครับคุ้มมากจริงๆนะครับเหมือนท่านได้มาดูโรงหนังสกาล่าลิโดอะไรนี้ไม่มีฉายนะฮะเขาไม่ให้เข้านะเขาเข้าที่นี่ที่เดียวนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้คนที่จะมาอยู่ในห้องนี้จะได้ดูอยู่เท่านี้เลยคนอื่นไม่ได้ดูแล้วนะครับบอกเพื่อนได้เลยฮะไลน์บอกเพื่อนว่าเสียใจด้วยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราพบกับพระเอกของเราในวันนี้เลยดีกว่านะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณตั้มวิสุทธ์พรนิมิตครับขอเชิญครับสวัสดีครับคุณตั้มครับครับเชิญนั่งก่อนครับโลได้พูดลองพูดหน่อยครับสวัสดีครับได้ยินไหมครับดีนะครับเสียงหล่อนะครับ คุณตั้มครับผมว่าหลายคนเนี้ยอาจจะเคยเห็นคุณตั้มทางทีวีบ้างนะแต่ว่าคงไม่เคยมาพบตัวจริงอ่ะคุณตั้มเพื่อเป็นการให้ไม่เกรงอ่ะผมก็เกรงนะคุณตั้มเป็นคนยังไงบอกกันก่อนได้ไหมเป็นแบบไหนอ่ะ เอาเป็นคนยังไงเหรอจำกัดความตัวเองไม่ได้นะครับตอนนี้ใจร้อนไหมฮะใจร้อนตอนเด็กๆใจร้อนแล้วก็ใจร้อนซะจนเกรงใจคนอื่นฮะแบบ ใจร้อนแต่เกรงใจคนอื่นเหมือนแบบเป็นคนเป็นน้องคนสุดท้องแล้วก็เอาแต่ใจมากๆจะเอาอะไรก็เอาจะเอาจะกินจะเอาจะอะไรเงี้ยเสียงก็ดังแล้วก็เสียงดังจนตัวเองได้ยินน่ะว่าเฮ้ยกูเสียงดังไปป่ะอะไรเงี้ยก็เลยเริ่มรู้ตัวว่าเออเราน่าจะใจเย็นๆลงหน่อยเพราะว่าเกรงใจญาติเลี้ยงแล้วตอนนี้ยังใจร้อนอยู่ไหมครับตอนนี้ก็พอใจร้อนปุ๊บก็พยายามตัดแบบคัดเร็วมากโอเคถ้ามีคนมาถามอะไรเซาซีอย่างนี้จะ
ถึงก็ต่อยไหมฮะอ๋อไม่นะครับไม่ฟังอ๋อไม่โอ้ คือตัดไงเพราะเรารู้ว่าไปฟังเราก็จะใจร้อนเนี้ยแล้ววันนี้ผมจะทำหน้าที่ยังไงเนี่ย เอางี้แล้วกันนะครับมาถามถึงเรื่องที่เราจะคุยกันเลยแล้วกันนะครับคุณตั้มเป็นที่รู้จักเนี่ยในแบบเหมือนถือว่าดังอะดังคนรู้จักเราแล้วเนี่ยจากผลงานอะไรอะก็แต่ก่อนวาดเรื่องฮีชีอิดครับตอน1998แล้วก็ออกไปตอนนั้นก็มีคนอ่านอยู่กลุ่มเล็กๆก็จะรู้จักจากอันนั้นจากฮีชีอิดฮีชีอิดตอนนั้นกับที่เขียนในอเดนั้นตอนไหนก่อนกันครับตอนนั้นก็เขียนก่อนอเดออกประมาณปี2ปีโอ้แล้วพออเดออกนี่พออเดออกเขาก็เหมือนรู้เหมือนชอบเข้าทางกันอะไรเงี้ยก็เลยชวนกันไปร่วมงานกันก็ได้ลงอเดตอนนี้ก็ยังลงอยู่ตอนนี้ก็ยังลงอยู่แต่ว่าเขียนอยู่ตอนที่เป็นอเดก็เป็นอีกช่วงนึงนะที่ทำให้คนรู้จักมากขึ้นอย่างเพื่อนผมเนี่ยเอามาให้ดูเพราะบอกว่าเฮ้ยโทษนะครับมึงดูดิเนี่ยเขียนผิดก็ฆ่าทิ้งเอาเลยไม่ต้องลบไม่เคยมีการ์ตูนอันไหนที่แบบเขียนด้วยลายมือแล้วแบบเขียนผิดก็ฆ่าแล้วยังปล่อยออกมาให้คนได้อ่านก็จริงๆแล้วเขียนอ่านเองแล้วก็เผอิญว่าเฮ้ยอ่านไปอ่านมาก็หนุกดีไว้ก็เลยเอาไปให้สำนักพิมพ์เขาดูพอสำนักพิมพ์เขาดูก็คือพี่บอยกฤษิยพงศ์ตอนนั้นเขาทำแมกกาซีนชื่อแคชเขาก็ดูแล้วเขาบอกว่าตั้มชอบมากเลยเราก็คิดว่าเดี๋ยวเขาคงเอาไปให้คนอื่นวาดใหม่สวยๆมั้งอะไรเงี้ยปรากฏเขาบอกตั้มเอาแบบนี้เลยแบบที่ตั้มส่งพี่มาเล่นๆเท่ๆอย่างเงี้ยเพราะว่ามันได้อารมณ์แล้วอะไรเงี้ยก็เลยเราก็เลยรู้ว่าอ๋อเราควรจะรักษามันไว้เพราะว่าพี่บอยเขาคือเขาชอบความเละเทะคือเขาบอกเราว่าอย่างเนี้ยดีแล้วซึ่งมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากคือเราได้รู้ตัวไงว่าเอ้ยอย่างนี้มันดีแล้วทำไปตามใจของเราอะไรเงี้ยอยากทำอะไรก็ทำแล้วสมมุติถ้าเขาบอกว่าถ้าตอนนั้นนะถ้าเหตุการณ์มันกลับกันแล้วเขาบอกว่าปรับหน่อยให้สวยกว่านี้จะทำได้ไหมไม่ปรับด้วยถ้าไม่ชอบแบบนี้ก็ไม่ทำหรือเปล่าคือถ้าอยากไปปรับให้คนอื่นปรับเองไปปรับแล้วก็ให้ตังเรามาค่าคิดไอเดียค่าอะไรเงี้ยแต่เผอิญว่าเขาบอกดีแล้วเขาบอกดีแล้วแล้วก็เข้าทางเลยเขียนอะไรเขาก็คงจะซื้อก็เลยรักษาความรู้สึกนั้นไว้คือเราต้องเขียนด้วยความจริงใจจริงๆเนี่ยครับก็หลายท่านที่ทุกคงเป็นแฟนกันหมดนะในเนี้ยก็คงจะชอบแบบเนี้ยนะครับมันโดนนะเราว่าฝรั่งไม่เคยอ่านฮะมีฝรั่งด้วยเออถามเขาไหมถามเขาไหมผมถามไม่ได้นะผมพูดภาษาอังกฤษไม่เก่งอย่าไม่เอาเนาะไม่รู้เรื่องทำหน้าเหมือนรู้เรื่องนะงั้นมาถามเข้าเรื่องมะม่วงกันดีกว่านะครับไอ้ตัวการ์ตูนเนี่ยที่เป็นเด็กหญิงมะม่วงเนี่ยครับเขาเป็นใครอ่ะแล้วสร้างเขาขึ้นมาด้วยแรงบันดาลใจอะไรครับมะม่วงก็เนี่ยคนนี้เลยเนี่ยเด็กหญิงคนนี้เขียนฮีชีอิดไป 5-6 ปีก็เป็นปี2003ก็เริ่มคือเราชอบฮีชีอิดมากซะจนแบบเฮ้ยพอละประมาณนี้ไปเรื่อยๆเลยตลอดชีวิตเวลาฟังแล้วเนี่ยนะต้องตีความนะจะมีความขัดแย้งกันอยู่ชอบมากนะแต่พอละคือพอนี่หมายถึงไม่ต้องไปคิดอะไรมันมากแล้วอ๋อแต่ยังดำเนินอยู่ปล่อยให้คลื่นมันอินฟินิตี้ไปเลยไม่ต้องไปเขี่ยไม่ต้องไปอะไรมันคือมันเป็นวิธีคิดวิธีวาดที่ดีที่สุดแล้วเท่าที่เราคิดได้ฮีชีอิดอะแล้วยังทำอยู่ไหมทำยังทำไม่ได้พอนะทำอยู่คือพอนี่หมายถึงไม่ต้องไปไม่ต้องพยายามยุ่งกับมันแล้วแล้วหลังจากนั้นแต่เขียนนะอ๋อครับ ยังเขียนอยู่นะคือเขียนด้วยความที่มันเหมือนมันเขียนเองอะฮิชิอิดอะมันธรรมชาติมากก็เอาเป็นว่าชอบที่สุดแล้วปล่อยมันไป
แล้วหลังจากนั้นก็เลยลองคิดดูว่าเออไหนๆเราก็ยังไม่ตายเราน่าจะลองทำอะไรอย่างอื่นดูบ้างที่เราแบบไม่ใช่ตัวเราก็ได้หรือว่าอะไรที่เราไม่เคยทำก็ได้อะไรเงี้ยก็ลองวาดการ์ตูนที่มันไม่ใช่อีโก้ของเราเช่นไปดูคนอื่นว่าคนอื่นคิดอะไรคนอื่นสตอรี่คนอื่นเขาเป็นยังไงสตอรี่คนมีหลายแบบไม่ใช่มีแต่แบบของเราอย่างเงี้ยครับก็เขียนไปเขียนมาก็มีหลายตัวแล้วก็มีมะม่วงก็อยู่ในนั้นตัวนึงอ้าวตัวลงมะม่วงคือหนึ่งในหลายตัวใช่ไม่ใช่แค่มีมะม่วงเป็นแบบตัวเดินเรื่องตัวเดียวเป็นมีอีกหลายตัวที่อยู่ในคือมีหลายชีวิตมะม่วงนะตอนนั้นก็ชื่อซีรีส์ Everybody Everything ก็จะมีหลายตัวเลยมีชิงช้ามะม่วงแล้วก็มีตัวนู่นตัวนี่ไม่เคยบอกชื่อใครหรอกรู้อยู่คนเดียว ที่วาดๆไปที่ไม่ได้บอกชื่อก็คือแต่มันมีชื่อนะส้มโอสับปะรดก็มีชื่อใช่ไหมมีแต่ว่าไม่ได้เขียนลงไปเขียนอ๋อไม่ได้เขียนชื่อไม่ได้เขียนชื่อไม่บอกแต่คุณตั้มรู้อยู่คนเดียวแฟนก็ไม่บอกปรากฏว่ามะม่วงก็เป็นอะไรที่ตัวมันเล็กๆอ่ะตัวมันสั้นๆเตี้ยๆแล้วก็เวลาใครเขาจ้างให้เราทำงานอะไรง่ายๆเซฟเซฟแบบเซฟเซฟนี่หมายถึงแปลว่าไม่ต้องอีโก้มากไม่ต้องใส่ความรู้สึกไปมากๆไม่ต้องมีสตอรี่ไม่ต้องมีอารมณ์ของหน้าตาอะไรเงี้ยมะม่วงหน้าตามันจะเฉยเฉยเพราะฉะนั้นมันจะไปลงในหนังสืออะไรก็ได้ตอนนั้นอยู่ญี่ปุ่นครับเช่นเขาบอกให้วาดช่องแค่เนี้ยบอกให้วาดอะไรก็ได้ช่องแบบ5เซนคูณ5เซนวาดตัวยาวๆก็ไม่ได้ต้องมะม่วงตัวมันสั้นดีก็ได้ลงได้ลงมันก็ได้คนก็จำได้มันก็ใช้ง่ายทำไมมันต้องไม่ไปบดบังอิมเมจคนอื่นอะไรอะมันทำไมมันเขาต้องกำหนดให้5เซนนะครับลงในอะไรฮะนิตยสารเขามันยิบไปหมดไม่เคยเห็นนะญี่ปุ่นแล้วก็ให้เราใจเย็นใช่ไหมใจเย็นนะไม่เอ้ยนี่ผมพูดธรรมดาเนี่ยเออครับเคยเห็นครับนึกออกแล้วโอ้ผมพูดปุ๊บนึกออกเลยมันจะเยอะมันโอ้โหมันแน่นมากเลยใครก็ไม่ลงมันแน่นเหลือช่องเท่านี้โอ้เข้าใจดีมากใช่ซึ่งเราก็เห็นเขาแน่นแน่นใช่ไหมโฮมจะแน่นอะไรกันนักหนาว่าเราก็คิดเงี้ยมีแต่ตัวหนังสือใครมันจะอ่านเราก็เลยคิดว่าเออมะม่วงเป็นแบบหน้าลอยๆซิมเพิลอย่างเงี้ยลงไปมันก็คงจะรู้สึกดีนะอะไรเงี้ยก็ปรากฏมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆก็คนก็จำได้แล้วก็รู้สึกกับมะม่วงแบบเบาๆทำสินค้าอะไรก็ขายได้สกินเสื้อฮีชีอิดก็นานๆขายได้ทีเพราะว่ามันมีฟีลลิ่งมันมีคอนเซปต์มากพอสกินมะม่วงยืนเฉยๆแป๊บเดียวหมดเลยเออผมว่าคุณตั้มได้เป็นผู้ที่สร้างความแตกต่างได้เก่งมากนะเออคือไหนๆก็ทำอันใหม่ก็ทำให้มันต่างเออไอ้เขาแน่นๆกันแล้วโล่งๆหน้าตาซื่อๆยืนอยู่5เซนโอ้โหใช่ๆคนชอบก็คือพุ่งตรงก็เราก็ทำไปด้วยความก็ไม่ได้คิดอะไรกับมะม่วงเลยอ่ะแบบก็วาดไปงั้นๆน่ะจริงๆแล้ว ดันชอบคนอื่นคนอื่นเขาก็บอกน่ารักเอาขอมะม่วงเสื้อก็ซื้อแต่มะม่วงเงี้ยเราก็เลยแบบเออก็ดีได้ตังค์เงี้ย แล้วตัดเลยนะทำไมต้องชื่อมะม่วงครับคนอื่นเขาคงสงสัยว่าไปว่านมาก็สังเกตว่าหัวเป็นรูปมะม่วงนะคือให้กำเนิดเขาก่อนแล้วค่อยตั้งชื่อใช่คือหัวมันกลมเพราะว่ามันถูกซิมพลิฟายให้มันแต่ก่อนวาดผมก็ต้องวาด20เส้นกว่าจะผมสยายอย่างงี้ฮะแต่พอตัวมันกลมตัวมันเล็กๆ เราก็ต้องวาดให้เส้นมันน้อยๆพอเส้นมันน้อยมันก็เหลืออยู่แค่เนี้ยก็คือดูแล้วหน้าตามะม่วงเออพอวาดไปวาดมาก็เออชื่อคนถามชื่ออะไรก็ชื่อมะม่วงละกันเขารู้ตัวหรือยังครับว่าเขาชื่อมะม่วง
คงน่าจะรู้แล้วเนาะตอนนี้ทุกคนก็ดูเป็นมะม่วงแล้วแหละนะฮะคืออันนี้ต้องขอขั้นหน่อยว่าเอาเลยฮะเราไม่ค่อยคือมะม่วงมันเป็นแค่รูปวาดไม่ได้เราไม่ได้ไปบอกว่าเขามีชีวิตจิตใจหรือมีอายุเท่าไหร่อะไรเงี้ยเอ้ยบอกอยากบอกเพราะว่าเอ้ามีเหรอไม่มีอ๋อคือคนชอบมาถามว่ามะม่วงอายุเท่าไหร่เราก็บอกไม่ต้องมีได้ไหมอายุมันเป็นแค่รูปวาดเองเออหรือว่าอะไรอ่ะเอิมก็ถามอายุเท่าไหร่แค่นี้แหละชอบอะไรมะม่วงชอบอะไรชอบอะไรมีพ่อแม่ไหมก็ดูเองไหมอะไรเงี้ยเออมีพ่อแม่ตอนเช้าแปรงฟันเปล่าคือก็ไปอ่านเองดีไหมแล้วก็คือเราคิดว่าอยากให้คนดูแล้วก็ให้ชีวิตเขาเองแบบจินตนาการไปเองว่าอ๋อคงเป็นคนอย่างนี้คงเป็นคนอายุเท่านี้คงเป็นคนอยู่ยุคนี้อะไรเงี้ยอย่างเงี้ยจะมีชีวิตมากกว่าเราไปกำหนดมันว่าเอ้ยมะม่วงเกิดวันที่เท่าไหร่ม่วงอายุเท่าไหร่มะม่วงใจร้อนไหมดูเองครับโทษครับต่อนะครับก็คำถามต่อไปครับคือเรารู้แล้วแรงบันดาลใจในการสร้างมะม่วงอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วน้องมะม่วงนี่เขาเป็นตัวแทนยังไงที่ต้องการจะสื่อกับผู้อ่านไหมครับเพราะอย่างฮีชีอิดเข้าใจแล้วมันมีอารมณ์นู่นนี่อันนี้คือถ้าผู้อ่านแล้วอยากให้เขารู้สึกยังไงยกตัวอย่างอะไรไม่ได้ฟังลืมใจลอยโทษแสดงว่าคือตั้งใจไม่ฟังละอะไรเอาใหม่คือไอ้ตัวมะม่วงเนี่ยคืออย่างฮีชีอิดเนี่ยคือมันมีอารมณ์ที่แบบเรารู้สึกงุนงี้ไปเปรียบเทียบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามะม่วงเนี่ยบอกว่าไม่มีอารมณ์อะอะไรซื่อๆแล้วต้องการจะให้อะไรกับให้ผู้อ่านเขารู้สึกยังไงไอ้ตัวนี้มันไปตัวแทนยังไงอะเข้าใจไหมต้องการให้ผู้อ่านรู้สึกยังไงมันไม่ได้คิดขนาดนั้นนะมันแตกต่างกับคือมันเหมือนมะม่วงเป็นดาราในสังกัดเราแล้วเรามีเนื้อเรามีสตอรี่มีบทหนังเนี้ยบทหนังนี้โอ้ยดาราฮีชีอิดเล่นเหมาะนะแต่บทหนังเนี้ยที่เราคิดออกเนี้ยต้องเป็นมะม่วงเล่นมันถึงจะเข้าคิดแค่นี้มีดาราเพิ่มอีกหนึ่งคนที่ฮีชีอิดเล่นไม่ได้เล่นไม่ค่อยได้เพราะมันเบาไปฮีชีอิดมันจะต้องเล่นหนักๆหน่อยเดี๋ยวตายเดี๋ยวร้องไห้แบบคอขาดอะไรเงี้ยพอมาเบาคนแบบติดคาแรคเตอร์ไม่หรอกไม่เกี่ยวกับคนอ่านเลยเกี่ยวกับเราว่าเอ๊ะดาราคนนี้มันเล่นบทนี้มันไม่เข้าก็กลายเป็นมะม่วงที่จะอยากจะคือเรื่องมันเบาๆก็ซึ่งจะถามว่าอยากจะสื่ออะไรกับคนดูก็ไม่ได้อะไรแต่แค่คิดว่าดาราคนนี้เล่นหนังบทนี้ครับแล้วตอนนี้น้องมะม่วงเนี่ยครับมีกี่เล่มแล้วครับแล้วก็เล่มล่าสุดคือตอนไหนฮะคือมะม่วงอ่ะเป็นตัวที่ไปลงกระจุกกระจิกกระจุกกระจิกที่นู่นที่นี่ไม่ได้เป็นการ์ตูนรวมเล่มยากแต่มันออกมาเป็นเล่มแล้วไม่ใช่ครับจำได้ไหมครับที่คุณตั้มรวมแล้วนะผมเขียน2003นะมะม่วงลงเดือนละช่องกว่าจะได้เป็นเล่มนี้เพิ่งออกที่ไทยประมาณ 2-3 ปีที่แล้วใช่อันนี้แหละครับที่ผมถามเนี่ยมันฮะคือที่มารวมเป็นเล่มแล้วเนี่ยว่าอะไรนะมีกี่เล่มรวมเป็นเล่มแล้วเนี่ยจำไม่ได้ให้ใครตอบดี คือออกมาเล่ม2เล่มแล้วก็สำนักพิมพ์เขาบอกขายดีออกอีกสิเราก็บอกมีแล้ววาดตั้ง10ปีกว่าได้เล่มนึงเขาบอกออกมาเธออะไรก็ได้เอาที่มีอ่ะทำสมุดเปล่าก็ได้เฮ้ยเอาอะไรก็ที่ขายได้อ่ะเอามาเนี่ยเราก็บอกมีแค่นี้พี่แล้วก็เดี๋ยวทำเดี๋ยวดีไซน์เป็นสมุดเปล่าแล้วกันก็ได้ออกเป็นสมุดเปล่าไปออกจริงฮะจริงจริงมีขายหน้างานเนี่ยซื้อกันยังซื้อกันยังเล่มนั้นอ่ะสุดๆนะสุดๆคือปล่อยให้เราจินตนาการต่อเองได้อยากจะใส่อะไรใส่ไปได้ใช่ไหมใช่นี่เป็นไง รู้ใจเริ่มรู้ใจละ
คุยมาสักพักนึงเริ่มรู้ใจแล้วอีกสักพักนึงจะผิดใจอะไรสคริปต์นี้เลยใช้อะไรไม่ได้เลยเนี่ยไม่ควรจะมีไม่ควรมีเลยไม่อะไรต้องทีมงานทำอะไรมีแต่เขียนว่าแฝงอะไรแฝงอะไรพอถามไม่แฝงเลยไม่รู้จะถามอะไรต่อไหนลองเอาสักคำถามดิเจ๋งๆมาเลยอันเจ๋งๆอ่ะนะเขามักจะถามว่าแฝงอะไรไว้หมดเลยนะแฝงอะไรเล่มมะม่วงเลิฟเนี่ยจะคู่กับมะนาวมะนาวนะส่วนเล่มล่าสุดคู่กับมาม่าคุณตั้มแฝงอะไรไว้ไหมมะม่วงคู่กับตอบยากเห็นไหมมันไม่ได้คุณตั้มเขาไม่แฝงเขาซื่อๆตรงๆคือไม่ค่อยเข้าใจคำถามนะแต่เอาเป็นว่าเล่มล่าสุดชื่อมะม่วงกับมาม่าซึ่งเป็นเล่มใหม่ล่าสุดเลยแต่จริงๆอ่ะออกเมื่อ10ปีที่แล้วคือเขียนไว้แล้วอันนี้เรียกว่าเอามารวมเล่มอ่ะออกที่ญี่ปุ่นเป็นเล่มนะแต่ว่าตอนนั้นคนไทยไม่ได้สนใจมะม่วงอ่ะเราก็ไม่สนก็ไม่เป็นไรไม่มีใครชวนออกทีนี้ก็ไอ้สำนักพิมพ์ที่มาบอกให้ออกหนังสือเปล่าก็ได้นี่แหละก็มาถึงบ้านเลยเอาไก่เอาปูมาเสิร์ฟพอกินเสร็จก็ใกล้จะงานหนังสือแล้วนะตั้มอีก3อาทิตย์จังหวะนั้นมีอะไรออกไหมล้วงคอไม่เข้าล้วงคอเราก็รู้แล้วล่ะแกจะมาไม้นี้เราก็เลยไปคุยเล่มเก่ามาอันเนี้ย10ปีที่แล้วออกไปแล้วเส้นมันโบราณมากเลยพี่ไหวไหมล่ะเขาก็บอกได้เอามันเลยก็เลยได้ออกหนังสือเก่าในเวลาใหม่ก็คือมาม่วงกับมาม่ามาม่วงกับมาม่าคือตอนนั้นว่าคนไทยก็เลยไม่ค่อยฮิตเพราะว่าควรจะชื่อน้ำปลาหวานถ้าชื่อน้ำปลาหวานคนไทยก็คงจะเนี่ยแล้วมาม่าคือเราเป็นคนที่ถ้าไม่ขำเราจะไม่เอาใจอ่ะคือแต่ว่าเราก็ชอบเราก็ชอบนะคือถ้าขำแบบเคยมีคนขำแล้วเอาใจแบบโอ้นี่มันหัวเราะยอดเลยนะเราก็ไม่ชอบนะอย่างนั้นนะอย่างนั้นก็ไม่ชอบคือถ้าไม่ขำก็ไม่ขำจะได้รู้ตัวขำทำไมอะไรเงี้ยนี่ชอบความรุนแรงนะเนี่ยชอบแบบที่ดูตลกรุนแรงนะเนี่ยเวลาก็ผ่านไป20นาทีแล้วอยากจะพูดอะไรไหมครับไม่มีอะไรละในเนี้ยเราเล่นดนตรีเลยดีกว่าให้ถามคำถามสุดท้ายอ้าวคิดว่าจะทิ้งอะไรอ่ะจะเล่นจะไงก่อนจะเล่นให้ถามอีกคำถามหนึ่งอันนี้คือถามผมนะเนี่ยผมต้องถามคุณตั้มนะใช่ใช่มีอะไรจะถามอีกไหมถ้าไม่มีจะได้เล่นรู้ไหมว่าจะดังอ่ะคำถามเนี่ยอย่างบางคนอย่างพี่โน้ตอุดมเขาบอกว่านี่เขียนไว้ไหมเนี่ยคำถามเนี่ยโอ้โหแสบจริงคำถามไม่มีพี่โน้ตอุดมเขาเคยบอกว่าตอนเขาไปเสนอเดี่ยวไม่มีใครให้เขาบอกแต่เขาบอกว่าเหมือนมองเห็นฝั่งเจ้าพญาเขารู้สึกว่าเขาว่ายข้ามได้เขาทำได้คุณตั้มมีอารมณ์นี้ป่ะการ์ตูนคุณตั้มที่เขียนแบบไม่มีคือเราก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าฝั่งเรามันจะแคบๆหน่อยอาจจะคลองเล็กๆก็เอ้ยอันนี้เดี๋ยวไปได้ก็ไปมันซะหน่อยหรือว่าเล่นคอนเสิร์ตเล่นอย่างเงี้ยเล่นที่ญี่ปุ่นก็คนมาดู30คนก็พอแล้วอย่างเงี้ยพอเขามาดูแล้วก็แฮปปี้แล้วก็อ่ะครั้งต่อไปก็อีก30คนแล้วกันเนี้ยไม่ได้คิดว่าจะเพิ่มเลยเอาเราแค่คลองเล็กๆพอสุดท้ายมันก็ไม่ได้เพิ่มเท่าไหร่จริงๆแต่มันกว้างขึ้นมันเหมือนเราข้ามคลองเล็กๆหลายคลองมากเลยก็ไม่ได้คือเราไม่ได้ดังแบบหนังสือเรานี่แต่ละเล่มนี่เราขายได้ 3,000 เล่ม 5,000 เล่มนี่นะไม่ใช่แบบมันเฉพาะกลุ่มอะเฉพาะคนที่ชอบแบบเราหนังสือเราพิมพ์เยอะสุดจำไม่ได้5ครั้งมั้งแต่ใช้เวลา15ปีอันนี้แหละคนเลยชอบหายากคือไม่ได้เป็นคนที่คนจะมาสนใจเยอะๆก็ค่อยๆมะม่วงเนี่ยเร็วสุดแล้วเพราะมันติงตอง
คนที่เขาสนใจเขาก็สบายๆไม่ต้องลึกมากก็ดูได้น่ารักอ่ะซื้อเสื้อซื้อกระเป๋าเออก็ดีกูได้ไม่ต้องคิดมากสมุดเป๋าก็ได้เอออะไรก็ได้แต่มะม่วงนี่ทำไปทำมาเราก็เริ่มคือเขาจะพูดแต่อะไรที่ดีๆมะม่วงเราก็เริ่มแบบโอ้โหคนนี้นี่ชักเริ่มเทพๆอะไรเงี้ยแบบเราจะเริ่มเกรงใจเพราะว่าจริงๆเราไม่ได้เป็นคนดีขนาดนั้นมีเกรงใจนักแสดงในสังกัดด้วยอ่ะคือเราไม่ได้เป็นคนพูดอะไรดีๆตลอดเวลาแต่มะม่วงอ่ะถูกเลือกให้พูดอะไรดีๆจากเราตลอดเวลาจนมันกลายเป็นแสงเป็นอะไรไปแล้วอย่างเงี้ยเราก็จะเริ่มแทบจะสร้างรูปปั้นที่บ้านแล้ว จุดธูปบูชาแล้วดีเกินนะเขาเป็นอยากรู้ว่าดียังไงไหมนี่มีให้ดูไม่ใช่ให้ดูเปล่าๆคุณตั้มเล่นดนตรีด้วยครับไม่ใช่คุณตั้มคนเดียวมีเพื่อนด้วยวันนี้ชวนแนะนำไหมป๊อกเดี๋ยวเขาจะออกมาเองใช่ไหมเป็นนักแสดงในสังกัดอีกคนหนึ่งนะครับผมยกเวทีนี้ให้คุณตั้มนะครับให้เราดูแอนิเมชันให้จุใจเลยนะครับขอเชิญครับThank you.
คือบอกเขาว่าจะเล่น45นาทีแต่มีแค่30นะก็มีอะไรถามก็ถามกันได้ป้องไปพักก่อนขอบคุณมากต่อไปจะเล่นเพลงที่เป็นคนญี่ปุ่นที่เราเคารพชื่อวง Happy End เป็นวงยุค70เลือกเพลง Kaseo Atsumete แปลว่าเก็บลมสะสมอากาศอ่ะลองดูคือเขาเดินเที่ยวแล้วก็อากาศดีฟิลดีแล้วก็เก็บเอาไว้อะไรอย่างเงี้ย
คุณครับก็ตอนนี้ใหม่ที่สุดตอนนี้ใหม่ที่สุดเคยคิดว่าเราอายุ38แล้วก็คิดว่าเราแก่ลงแต่วันก่อนเพิ่งคิดได้เฮ้ยเราใหม่ขึ้นนี่ว่ะเพราะว่าทุกวินาทีมันใหม่ใครมีเปียโนที่บ้านก็เล่นซะบ้างอย่าวางของนะก็จะเล่าให้ฟังว่ามะม่วงก็จริงๆวาดมา11ปีละแต่ไม่ค่อยมีใครรู้จักแล้วก็แต่ก่อนก็ทำแอนิเมชันไม่เป็นแต่ก็อยากเล่นดนตรีก็เลยทำเอากล้องถ่ายรูปไปถ่ายรูปการ์ตูนแล้วก็ทำสไลด์โชว์แล้วก็เล่นคีย์บอร์ดมั่วไปเรื่อยๆมันก็สนุกดีอันนี้ชื่อตอนมะม่วงกับมะนาวเป็นตอนแรกๆเลยThank you.
10 ปี 10 ปีแต่ก่อนหน้าก็เบี้ยวเบี้ยวมีอยู่รูปหนึ่งหน้าแก่ด้วย วาดยากนะมะม่วงเนี่ยวาดไม่ดีแล้วจะหน้าแก่ อ่ะก็ต่อจากไอ้ตอนเมื่อกี้ก็เริ่มลองทำแอนิเมชันดูชื่อตอนรถMm-hmm.
ก็สมัยก่อนก็ไอเดียเยอะหน่อยดูสร้างสรรค์เดี๋ยวนี้คิดไม่ออกแล้วสบายสบายอะไรก็ได้ก็เดี๋ยวนี้จะยุ่งแล้วก็คิดว่าเวลายุ่งแล้วมันจะหัวใจมันหายไปไหนไม่รู้ก็เลยสร้างตอนนี้ขึ้นมาชื่อตอนหัวใจเต้นรำคือเป็นหัวใจที่ถ้าแดนซ์ฟลอร์ไม่เปิดเขาจะไม่เต้นต้องโล่งๆต้องว่างๆแล้วเขาจะเต้นอ่ะลองดูว่างๆหน่อยนะคนเราจริงยุ่งไปไม่ดีว่างไปก็หลอนไปอีกแบบอ่ะต่อไปชื่อตอน Echo Echo ก็ตอนเด็กๆ เวลารักใครแล้วเขาไม่รักกลับก็เฮิร์ตก็เริ่มจับทางได้เริ่มคิดว่าเฮ้ยก็ไม่ต้องให้เขารักกลับก็ได้ถ้ารักก็ทางเดียวไปเลยง่ายดีก็เลยมีชื่อมีตอนนี้ชื่อตอน Echoถามอะไรไหมชักเบื่อตัวเองถามไหมคงไม่มีใครกล้าถาม
อันนี้ก็เป็นเรื่องเสียงเสียงไม่ดีก็อย่าไปตามมันมันจะรู้นะคนเรานะแบบเฮ้ยอันนี้แปลกๆว่ะอย่าไปตามมันดีกว่าไปอีกทางหนึ่งรู้เรื่องไหมเนี่ยอ่ะอีกนิดเดียวทนหน่อยลูกอ่ะตอนต่อไปชื่อตอนฤดูคนแบบว่าไม่ค่อยมีศักดิ์ศรีเท่าไหร่มันไม่รู้จะมีทำไมมันหนักก็อะไรเปลี่ยนไปแล้วก็เปลี่ยนไม่ต้องไปเหมือนเดิมก็ได้อยากทำอะไรก็ทำเพราะว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนไปตลอดเวลาเราจะไปเหมือนเดิมได้ยังไงอันนี้เราก็คิดแบบนี้ก็สบายดีเคยไม่ซื้อคอมอยู่พักหนึ่งเราจะต้องส่งจดหมายไม่มีอีเมลสุดท้ายก็ซื้อก็เออสบายดีจบแล้วนะก็จะมาม่วงตลอดไหมหรือว่าอย่างอื่นบ้างเอาอย่างอื่นบ้างละกัน
คือก็ทำไปทำมาก็เพื่อนนักดนตรีเยอะก็ได้ทำงานกับนักดนตรีญี่ปุ่นแล้วก็บังเอิญนักดนตรีญี่ปุ่นคนนั้นก็รู้จักกับพี่ป๊อตก็เลยอ้าวไปออกเทปกันที่นู่นที่ญี่ปุ่นไปแอบออกกันพี่ป๊อตก็แอบแต่งไปเพลงหนึ่งเราก็ชอบแอบเอาเพลงพี่ป๊อตมาเล่นชื่อเพลงข้าวซอยเดี๋ยวแป๊บนึงเทียบเสียงนะเกรงใจพี่ป๊อตเพลงตัวเองไม่ต้องเทียบพี่ป๊อตแต่งแล้วก็ให้ยืมมาใช้แต่ยังไม่ได้ขอนะโอ้เพี้ยนเยอะเลยเนี่ยเล่นกันได้ไงวะป๊อกThank you.
ือร้องเพลงไทยก็มีความสุขมากแต่แต่งเองไม่ได้เพราะมันยากมากเพลงฝรั่งแต่งเองได้แต่ไม่รู้ว่ามันดีหรือไม่ดีก็เลยกล้าร้องเพลงไทยนี่โอ้ถ้าไม่ดีนี่มีกล้าร้องเขินก็จะชวนป๊อกมาเล่นกันเป็นครั้งสุดท้ายอำลาอ่ะเล่นกับป๊อกสนุกมากขอบคุณป๊อกมากครับมาให้ป๊อกหน่อยป๊อกครูว่าควรจะเทียบเสียงป่าจริงๆแล้วเขียนลิสต์เพลงไว้ I tell you my sad story but you not sad with me then I tell you my annoyed. But you're not annoyed with me. I tell you my worrying story, but you're not worrying with me because you like this, so I like to tell you my story.สุดท้ายแล้วกดไลค์แป๊บโอ้เดี๋ยวยากเหรอทวนก่อนเมื่อกี้เพลงเมื่อกี้ก็เล่นผิดอยากเล่นใหม่กันนะเพื่อนเราทางเดียวกันเลยอ่ะ Will you miss me if I'm not here anymore Will you wake me up if I'm not the only one.
ป๊อกมากนะครับขอขอบคุณคุณตั้มนะครับแล้วก็คุณป๊อกเพื่อนคุณตั้มนะครับขอบคุณจริงครับคุณป๊อกมีอะไรจะกล่าวไหมครับขอเชิญครับก็ขอบคุณตั้มด้วยครับยินดีกับตั้มด้วยครับสั้นๆจริงใจนี่ผมต้องทำอะไรอีกไหมฮะเชิญมานั่งอีกแป๊บหนึ่งฮะเชิญฉันนั่งอีกแป๊บหนึ่งครับคือเมื่อกี้เนี่ยเราเป็นเพลงโชคดีเราก็ถือว่าโชคดีที่เรามาอยู่ในบรรยากาศที่ทั้งสองท่านทำให้เรารู้สึกเหมือนเราแบบอบอุ่นเหมือนอยู่ที่บ้านอะไม่ใช่เพราะแอนิเมชันนะเพราะว่าชุดเขาเหมือนชุดนอนเลยคล้ายๆเหมือนกันเชิญนั่งฮะสิ่งที่ผมสัมผัสได้คุณตั้มนี่พูดจริงๆอันนี้เอาโหมดจริงจังนะทุกคนแบบหลายคนจะรู้สึกว่าคุณตั้มแบบติดแบบอยู่กับตัวเองมีโลกส่วนตัวแต่ว่าสิ่งที่ผมเห็นคือคุณตั้มอมยิ้มอยู่ข้างในที่แบบเหมือนไม่รับเรื่องเลยมากมายแต่ว่าเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยอมยิ้มอยู่อมยิ้มที่เราจะมีแรงบันดาลใจในการที่จะสร้างอะไรออกมาให้เราอมยิ้มอ่ะเพิ่งเคยดูใช่ไหมเนี่ยเพิ่งอินเพิ่งอินว่าแต่อินเพิ่งแก๊สเพิ่งแก๊สแต่อินง่ายนะอินง่ายผมอินง่ายอย่าอยู่ใกล้ผมมากผมอินนะแล้วทุกคนรู้สึกงั้นเหรอหมายเขารู้สึกเร็วเลยคนอื่นอะไม่ค่อยเข้าใจคำถามเออก็รู้ได้ไงว่าเขารู้สึกเร็วครับเขาอาจจะดูหลายทีแต่ไม่รู้สึกก็ได้แต่ว่าผมรู้สึกเร็วมากเอาละคุยกันสองคนนะเริ่มไม่รู้เรื่องแล้วนะช่วงนี้ยังมีเวลาอยู่อีกเล็กน้อยมีใครอยากจะถามอะไรอยากจะพูดคุยกับคุณตั้มไหมครับหลังจากที่ได้ดูไปแล้วอ่ะเชิญครับไม่มีไมค์อ่ะพูดได้ยินเลยเอาเชิญเลยตะโกนนะก็ได้เล็กๆถ้าผมพี่จะมะม่วงไปทำอะไรอื่นต่อหรือเปล่าพี่จะมะม่วงไปทำอะไรไหมครับเอาไปทำอะไรอย่างอื่นคือแล้วแต่คนอื่นเขาจะจ้างเราก็เขาให้ทำอะไรก็ทำเพราะว่าสนุกดีไม่ต้องติดมากไม่ต้องอีโก้มากอะไรก็ได้เอาเลยลองดูไม่ใช่ว่าอันนี้ก็ไม่ทำอันนี้ไม่เท่อันนี้ไม่แนวอันนี้ไม่ใช่เราไม่สนใจไม่ใช่เรายิ่งดีเพราะว่าไม่รู้ดิมันทำให้เราเก่งขึ้นไงไม่รู้เวลาที่เรารับฟังคนอื่นบ้างให้ทำอะไรก็ทำนะอ่ะคำถามต่อไปเลยอ้าวเชิญครับเพราะว่าพี่ชีดชอบเพราะว่าวาดแล้วสนุกดีวาดแล้วไม่สนใจใครทั้งสิ้นสนุกมากส่วนมะม่วงนี่จะออกแนวเคารพแล้วหลังๆเพราะว่าขายดีหลังๆมาชักเน้นการขายนะคือเราก็ไปเซอร์อยู่แถวฮีชิอิตสนุกโอ้แบบอาร์ติสอยู่แถวนั้นไปส่วนมะม่วงเขาเลี้ยงเราโอ้เลี้ยงให้ดีเลยนะนักแสดงคนนี้เลี้ยงดีเอามาเลี้ยงฮีชิอิตอีกทีนึงฮีชิอิตก็เลยสบายเพราะว่าเซอร์ไปให้เต็มที่เลยโอ้เดี๋ยวมะม่วงจัดการเรื่องเงินเองดูมีหลักการมันบาลานซ์กันอยู่จริงๆดนตรีก็เล่นไปเถอะไม่ต้องได้ตังค์แต่สนุกดีนั่นแหละจะเอาสนุกหรือจะเอาตังค์เอาหมดเลยโอเคก็เลือกดาราคนไหนทำหน้าที่อะไรก็พอมีตังค์แล้วค่อยมาสนุกจะได้สนุกอย่างสนุกอยู่ด้วยกันโอ้มันก็บาลานซ์กันไปใช่นะต่อไปครับอีกสักคำถามนึงยังได้อยู่มีไหมฮะจะเอายากๆได้ไหมคำถามแบบยากๆอยากจะรู้เอาแบบดูทฤษฎีทางการเลยไม่มีใครกล้าไหน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 เชิญครับเชิญครับเชิญครับอยากรู้ว่าคุณนิรุตที่ยังไงครับประตูของไทยจีเราคิดว่าจะเอาม่วงไปเข้าประตูไทย
จิบลิ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 คิดยังไงก็สนุกมากแล้วก็คิดว่าโอ้โหเขาไม่ใช่เกิดกันมาง่ายๆนะจิบลิอ่ะเขาต้องมีความฝันความสามารถของเขาก็เจ๋งอ่ะที่คือมันทำให้เรายังมีความฝันได้อ่ะอยู่ที่เดียวแล้วมั้งเนี่ยอันอย่างอื่นเราอ่านแล้วไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วการ์ตูนอ่านแล้วจับได้หมดเนี่ยแต่จิบลินี่ดูแล้วเราก็ยังเป็นเด็กได้อยู่ถามว่าอะไรนะคิดจะเอามะม่วงทำหนังไหมก็ขี้เกียจ ถ้าคนอื่นทำให้โอเคลองดูเดี๋ยวจะคอยบอก คือปกติเราทำคนเดียวไงแล้วก็ยึดหลักการสบายๆแล้วกันจะไปซีเรียสอะไรจะไปฮอลลีวูดอะไรกันนักหนาทำงี้แหละสบายดีแต่จริงๆเราเล่นแบบนี้เคยจิบลินี่มี2คนนะมีมิยาซากิกับใครคนที่ไม่ดังชื่ออะไรอะใครเซียนมั่งไม่ใครฮะยกมือแล้วนั่นแหละเขาไม่ดังเขาเลยไม่รู้เขาเคยมาดูเราเล่นด้วยคนนั้นน่ะคนที่ไม่ดังเราก็พอเขามาดูเราก็เอามาคุยได้พอเขามาดูไม่ได้เจอเขาหรอกถ้าเป็นไอ้คนถ้าเป็นไอ้คนดังนะคุยกว่านี้อีกนี่ขนาดคนไม่ดังนะวะยังเอามาคุยเลยน่าจะโม้ไปเลยนะว่าไอ้คนดังมาหรือไม่ก็บอกว่าไอ้นี่ก็ดังเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นดาราโนเนมชื่อดังเขาเลยไม่ค่อยรู้บอกว่าพอขี้เกียจฟังแล้วอ่ะสุดท้ายสุดท้ายแล้วสุดท้ายผมขอถามเองได้ป่ะได้ป่ะคือว่าคิดแบบคือจริงผมรู้จักมานานแล้วนะคุณตั้มอ่ะไม่ต่ำกว่า2วันอ่ะคือแล้วคุณตั้มเลยมีแบบจริงๆแล้วเป็นคนที่เป็นนักคิดอ่ะที่จริงๆมันแฝงปรัชญาแบบทุกอันคือปรัชญาแบบที่ขยายใหญ่ได้หมดอ่ะเพียงแต่ว่าสื่อสารเนี่ยไม่ได้ออกมาเป็นหนังสือแบบถ้อยคำบรรยายหรือว่าเป็นหนังใหญ่ๆแต่ว่าผ่านการ์ตูนที่เข้าใจง่ายๆแล้วมันดูแบบถ้าความทุกข์ก็ทำให้มันแบบดูแบบเข้าใจง่ายไปเลยถ้าสุขก็สุขเลยหรือทุกข์บางทีมองเป็นสุขด้วยเลยอยากจะถามว่าถ้าในชีวิตคนจริงๆเนี่ยมีคนแบบรู้จักมาเดินมาบอกว่าทุกข์กับชีวิตมากเลยคุณตั้มจะบอกเขาว่าอะไรก็ถามเป็นอะไรไม่ถามไปถึงก็เล่าให้ละเอียดหน่อยสิยังไงก็แล้วแต่ฮะก็แล้วแต่สถานการณ์เขาไงก็ตอบไปแนะนำอะไรได้ก็แนะนำไปคมเป็นปัจจัยไม่เห็นจะคมเลยก็ถามก็ตอบซื่อๆอ่ะทุกอย่างก็ต้องคุยกันก่อนว่าเป็นอะไรอกหักมาก็อกหักก็มีหลายประเภทใช่ไหมอกหักแบบไหนฮะอ่ะไปคุยกันนะใช่แล้วแต่เราต้องคุยมันต้องคุยง่ายๆนะคุยกันง่ายๆนะครับเอาละครับวันนี้ก็พอหอมปากหอมคอนะครับแล้วก็ได้ผมว่าไม่ธรรมดาปกติไม่ได้แสดงบ่อยใช่ไหมอย่างเงี้ยครับไม่แสดงบ่อยแล้วก็ปกติก็วาดรูปไงก็จริงๆแล้วชอบเล่นดนตรีมากแล้วก็ไม่ค่อยได้เล่นก็พยายามหาทางยัดเยียดดนตรีเข้าไปในการ์ตูนอยู่เรื่อยๆก็ได้เล่นก็ดีใจที่แบบนี้ก็ไม่ค่อยมีหรือว่าได้มีเพื่อนอะไรมาช่วยเล่นก็สนุกมากครับมีคนดูน่ารักชอบผมชอบคำหนึ่งเคยพูดในรายการหนึ่งนะครับแสดงว่าเคยดูดูผมดูรีเสิร์ชคุณตั้มจะไม่แข่งในสนามที่รู้ว่าตัวเองจะแพ้ไปแข่งทำไมล่ะแต่จะแข่งในสนามที่ตัวเองมีโอกาสชนะใช่ก็เลยว่ายน้ำข้ามคลองเล็กๆค่อยๆทำไปยังไม่ไปออกทะเลไม่ไปแตะขอบฟ้าออกทำไมเริ่มคุยเหมือนกันแล้วคุยนานๆได้ชักคือง่ายคือก็เป็นคนแบบนี้นะไม่ได้บอกให้ต้องเป็นแบบนี้มีความฝันก็ดีฝันไกลๆไปให้ถึงอะไรก็เชิญดีแต่เราไม่ใช่คนแบบนั้นเพราะเราเป็นคนไม่ได้เก่งอะไรแบบสุดๆแบบนั้นเรียนก็ตกอะไรเงี้ยก็เลยเป็นคนแบบคำคำไปเรื่อยๆดีกว่าแต่สิ่งที่ทำให้สำเร็จคือรู้ว่าเราเป็นคนยังไงแล้วก็ทำแบบที่เราเป็น
ก็คำไปก็รู้ไปคือพอไม่กระโดดเนี่ยเราก็เริ่มรู้แล้วอ๋อเราเดินได้แค่ไหนเราคลานได้แค่ไหนมันก็จะเริ่มเป็นตัวเองมากขึ้นเพราะทุกวันนี้หลายคนกระโดดใช่ไหมไม่ได้ค่อยดูตัวเองเท่าไหร่ไม่รู้เพราะไม่เคยดูคนอื่นก็ใช่ไม่สนแล้วแต่ก็เรียนรู้กันไปตามใช่เป็นหน้าที่ของเราเราดูเป็นตัวอย่างตามสบายนะคือเรียกว่าไปด้วยกันไม่ได้อะคุณตั้มก็เดินไปทางเดินของที่เราเลือกเดินนะใครที่เข้าใจเห็นตัวอย่างที่ดีจากสิ่งที่เป็นมะม่วงหรือเป็นอะไรก็ตามยกระดับจิตใจดีขึ้นแล้วก็เอาไปเดินไปนี่คือจะปิดจบจะปิดจบเลยพยายามจะเข้าขอบคุณได้เลยครับตรงๆเลยก็ขอบคุณมากครับอยากขอบคุณ BACC ด้วยที่ช่วยจัดน่ารักชอบมากเลยแบบนี้นี่ตอนขาออกนี่เก็บตังค์นะคนละ500โอ้โหเอ๊ะรู้สึกจะพูดเรื่องธุรกิจบ่อยเนี่ยนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เดินทางมาร่วมฟังมาร่วมฟังเพลงสบายๆแบบนี้แล้วได้รับข้อคิดไปผ่านการ์ตูนนะได้มั่งไม่ได้มั่งบางคนก็อินมากเลยหาวนะครับก็ขอขอบคุณทางหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครนะครับที่จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ขึ้นมานะครับก็คิดว่าคงจะถูกใจคอคนที่เป็นคนที่เป็นคอเดียวกันที่มานั่งตรงนี้นะครับแล้วก็ขอให้เราได้พบกันในโอกาสต่อไปซึ่งจะมีหรือไม่มีก็อยากให้มานะครับวันนี้ก็กล่าวกันซื่อๆตรงๆว่าขอบคุณแล้วสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณคุณตั้มครับ